ผมชื่อเอกมลสายจันทร์ครับเคยเป็นหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์เกี่ยวกับศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับที่ยังผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอยู่ก็คือเป็นคณะกรรมการสตีริงของ Regional Center for Sustainable Development ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขณะนี้ก็อาจจะมาคุยแลกเปลี่ยนขอคำแนะนำความคิดเห็นจากคุณหมอกระแสชนะวงศ์นะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นพวกคนรุ่น60คือยุคสงครามเวียดนามนะครับเติบโตขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของโลกและก็เหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญหลายอย่างนะครับตอนนั้นน่ะที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อก็คือเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับผมก็ในฐานะที่เป็นมวลชนตัวเล็กๆที่ร่วมอยู่ในนั้นนะครับก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยเฉพาะการก้าวไปสู่สังคมประชาธิปไตยแล้วก็ให้อยากเห็นประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นคนอาจจะเรียกว่าเป็นนักวิชาการเป็นพวกทำงานเกี่ยวกับสังคมเรื่องต่างที่เป็นคนถือว่าช่วงนั้นยังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่นะครับรวมตัวกันนะครับและจัดตั้งพรรคการเมืองก็คือว่าพอหลัง14ตุลาคมใช่ไหมครับก็มีการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2518นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งในปี18และก็19นะครับคนกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มนี้ในทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยและก็จากอะไรต่างๆเนี่ยก็รวมตัวมาตั้งชื่อเป็นพรรคการเมืองนะชื่อว่าพรรคพลังใหม่พรรคพลังใหม่ทีนี้คนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็มองเห็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลแมรามอนแม็กไซไซเนี่ยนะครับในเรื่องของการผู้นำในการพัฒนาชนบทแล้วก็คนคนนี้เป็นคนอาจจะเรียกว่าถ้าใช้ภาษาชาวบ้านว่าเป็นคนบ้านนอกนะฮะเท้าติดดินเพราะว่าอยู่หาเป็นมาจากครอบครัวที่ในระดับล่างแล้วก็มาประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็เข้าใจชาวบ้านนะฮะก็ไปทาบทามท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในปี2517-18นะครับก็มีการอะไรอ่ะพูดคุยกันมีการเตรียมตัวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2518นะครับพอใกล้ๆนะเมื่อมีใกล้มีการเลือกตั้งก็มีการที่จัดแบ่งงานแบ่งอะไรต่างๆนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็ถูกมอบหมายจากทางพรรคเพราะว่าผมในฐานะที่เป็นเรียกว่าเป็นยูธออร์แกไนเซอร์ของพรรคนะครับตอนนั้นกำลังศึกษาปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์อยู่นะครับเขาก็เห็นว่าผมคงจะคุ้นเคยกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆก็เลยมอบหมายให้ผมเนี่ยนะครับที่ติดตามคุณหมอกระแสนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพูดว่าคุณหมอกระแสเป็นนายคนแรกของผมก็ได้นะครับทำงานอันนี้นะครับเพื่อตะเวนไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะไปให้คุณหมอกระแสเนี่ยไปปราศัยกับประชาชนนะครับสองคนด้วยกันนะครับผมคุณหมอกระแสแล้วก็ผมเหมือนกับเป็นเลขาแล้วก็มีคนขับรถอีกคนหนึ่งนะตามไปตะเวนตั้งแต่กรุงเทพขึ้นไปเรื่อยจนไปถึงทางภาคกลางภาคเหนืออะไรต่ออะไรต่างๆนะครับก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะได้สัมผัสคุณหมออย่างใกล้ชิดตั้งตอนนั้นนะฮะพอไปกันแค่ด้วยกันแค่สองสามคนนะฮะไปปราศัยที่ต่างๆนี่นะครับก็ได้เห็นในเรื่องของการวางตัวการปฏิบัติตัว
ในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับทางสังคมการเมืองนะครับที่ได้ใกล้ชิดในช่วงนั้นปี1819นะครับก่อนที่จะถึงระดับผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคุณหมอก็คือว่าระหว่างที่เราเดินทางด้วยกันเนี่ยนะคือการกินอยู่ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นการปฏิบัติต่ออย่างเช่นคนขับรถหรือผมระดับล่างเขาก็จะแล้วเขาเป็นระดับหัวหน้าพรรคเนาะแล้วมีชื่อเสียงก็คงจะให้เงินแบบอ่ะเอาไปกินข้าวกันไปทำอะไรต่างแต่ไม่เลยครับคุณหมอผมและคนขับรถคุณหมอทำกินอยู่ยังไงพักไงก็เหมือนกันนะครับคือแทนที่จะนั่นก็คุณหมอบอกอ่ะบอกคนขับรถอ่ะมานั่งกินด้วยกันกินด้วยกันซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในสังคมไทยจะค่อนข้างหายากแต่ถ้าในสังคมตะวันตกเนี่ยความเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับคนขับรถคนเก็บขยะกับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็กินในโต๊ะกันแต่ว่าเมืองไทยนี่ไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะอันนั้นอันแรกที่คือความคิดเรื่องความเท่าเทียมและก็ความเป็นคนหรือว่ามนุษย์เหมือนกันนะครับอันนั้นนะครับทีนี้ส่วนในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำนะครับคุณหมอจะเป็นคนที่มีลักษณะที่จะเรียกว่าไม่ใช่คนที่แบบ aggressive นักการเมืองนี่ปกติมักจะเป็นคนที่มีบุคลิกจริงๆขึ้นปราศรัยแต่คุณหมอจะพูดการแสดงออกความคิดเห็นต่างๆอย่างนิ่มนวล นะครับคือทำให้คนที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องใกล้ชิดเนี่ยรู้สึกสบายใจรู้สึกไว้วางใจอะไรต่างๆนะครับอันนั้นแหละคือความเป็นผู้นำอีกแบบหนึ่งเป็นผู้นำที่สามารถโน้มน้าวคนอื่นด้วยบุคลิกภาพได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดนะครับเพราะใครใกล้ชิดก็รู้สึกว่ายอมรับอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับคือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณหมออาจจะศูนย์หรือติดลบนะพอเลยมาจากครอบครัวอย่างนี้แต่เพราะว่าความที่เอาใจใส่ในเรื่องการสารก็มีคนมองเห็นแววนี้ก็ชักดึงคุณหมอให้เข้ามาสู่การศึกษาจนกระทั่งสามารถเรียนสำเร็จถึงระดับแพทยศาสตร์ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างช่วงการเมืองช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่ามีทั้งคือการลุกฮือประชาธิปไตยตามมาด้วยการเหตุการณ์นองเลือดที่รุนแรงนะคุณหมอต้องอาจจะถือว่าลี้ภัยก็ได้นะครับลี้ภัยทางการเมืองไปที่อยู่เรียนที่ลอนดอนนะปริญญาโททางด้านสาธารณสุขแล้วก็ไปทางเรื่องประชากรสารที่มหาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็คงถอดใจแล้วนะครับถอดใจในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าคุณหมอก็เอาจนเรียกว่าก็ถือโอกาสที่ลี้ภัยการเมืองเรื่องอะไรจนกระทั่งได้ปริญญาเอกมานะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงให้ถึงความวิริยะอุตสาหะและความเอาใจใส่ในเรื่องของการศึกษานะครับแต่มันสะท้อนหนึ่งว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณหมอคิดเรื่องของการศึกษานะครับเพราะโดยเพราะจะเห็นว่าคุณหมอพูดอยู่กันหนึ่งผมบอกว่าอนาคตของชนบทคือการศึกษานะครับหมายว่าการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาความไม่รู้ต่างๆเนี่ยต้องพยายามเอาการศึกษาใส่เข้าไปจึงไม่แปลกใจว่าคุณหมอยินดีที่จะไปเป็นตำแหน่งผู้นำหรือผู้บริหารทางการศึกษาในหลายๆมหาวิทยาลัยและหลายๆมหาวิทยาลัยก็ให้ความก็เรียกว่าให้การยอมรับอย่างดีนะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่เข้าไปแล้วก็ล่าสุดก็ที่นครพนมนะครับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งมาเป็นอธิการบดีที่นี่ด้วยนะครับคือการศึกษาในความหมายของท่านเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เฉพาะเราทำเองภายในประเทศนะต้องร่วมมือต่างนี่ที่ผมมานี่ก็เองก็มาคุยเรื่องความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดแล้วว่าตอนต้นว่าคุณหมอว่าการศึกษาเนี่ยก็คือจะคือคำตอบนะครับ
ทีนี้ในภาวะผู้นำทางการเมืองจะเห็นว่าที่จริงในช่วงที่ได้เลือกตั้ง1819เราคงจำได้ว่าปี18นั้นเราได้ถึง12คนนะฮะซึ่งสำหรับพรรคการเมืองใหม่นี่ก็เรียกว่าประทับใจแล้วก็แต่ว่าในตอนหลังนะฮะการโจมตีเรื่องอะไรสังคมนิยมทุกชนิดคือคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆพวกนั้นก็ถูกใส่ไปก็ทำให้ต้องพรรคพลังใหม่นี่ก็เรียกว่าก็เซไปอยู่พรรคหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จำนวนที่ได้รับเลือกตั้งลดน้อยลงและก็ในท้ายสุดก็เกิดเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยนะครับที่เหมือนกันที่คุณหมอต้องไปอยู่ต่างประเทศไปอะไรต่างๆครับแต่เมื่อมันเกิดรัฐประหารการโค่นล้มอำนาจของทหารด้วยกันเองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาก็มองถึงความเป็นผู้นำทางการเมืองของคุณหมอนะที่ได้รับการยอมรับนะอย่างเช่นตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเกียงศักดิ์อะไรนะที่เข้ามาแทนก็เชิญคุณหมอมาร่วมรัฐบาลนะฮะในตำแหน่งต่างๆนะไล่กันมานะฮะที่อันนึงก็คือผมว่าที่สะดุดที่อาจจะเรียกว่าเด่นผมว่าคือการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนั้นประเทศไทยอยู่ในภาวะของความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เดี๋ยวนี้เรียกกันว่า CLMV คือกัมพูชาเวียดนามลาวหรือว่าอินโดจีนเนี่ยนะครับมันจะต้องหาคนที่สามารถที่จะประสานหรือทำความเข้าใจกับในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าปีอย่าลืมว่าปี18เรื่องเขมรแดงนะที่เหตุการณ์ไปทั่วโลกนะแล้วก็เวียดนามตอนนั้นจนกระทั่งมีถึงกับพูดกันว่าโอ้เวียดนามจะบุกไทยอะไรต่างๆในท้ายสุดตอนที่คุณหมอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนี่นะสามารถลง MOU คือลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งเหล่านี้ได้นะครับผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาจจะเรียกว่าซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS เนี่ยนะครับที่เป็นเดินรอยตามมาเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาก็เห็นว่าเป็นคุณหมอกระแสเขาก็มีความรู้สึกไว้วางใจในการที่จะพูดคุยด้วยได้นะครับถึงแม้ว่าเสียดายที่ว่าเป็นเพียงระยะสั้นนะที่คุณหมอได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่าเหตุการณ์การเมืองไทยช่วงนั้นมันผกผันมากนะครับผกผันมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะนะครับคือในทางด้านนี้ก็อย่างที่ว่าตั้งแต่รากฐานดั้งเดิมเนาะที่ทำงานในด้านของเกี่ยวกับชนบทเรื่องอะไรต่างๆมานะครับเพราะฉะนั้นคือชาวบ้านเองเนี่ยก็ยอมรับในลักษณะบุคลิกในเรื่องของการทำงานผมอ่านในหนังสือของท่านเล่มหนึ่งก็ที่พูดถึงที่มีอาจจะผู้มีชื่อเสียงของชาวจีนนะแล้วก็ไปอยู่ไต้หวันได้พูดถึงว่าเราจะต้องเข้าถึงชาวประชาชนหรือว่าชาวบ้านอย่างไรนะครับตั้งแต่ว่าต้องเรียนต้องอยู่เรียนรู้กับเขาอยู่กินกับเขาวางแผนกับเขาทำงานร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่คุณหมอจะได้รับการยอมรับจากสังคมจากนั่นต่างๆนะครับจนกระทั่งจะเห็นว่าได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานในลักษณะเป็นระหว่างประเทศนี่หลายอย่างหลายตำแหน่งนะฮะรวมทั้งตำแหน่งการเป็นผู้แทนของ UN ประจำที่บังคาเทศนะในเรื่องการป้องกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับและก็ต่อเนื่องจะเห็นว่าต่อเนื่องด้วยมาที่คุณหมอจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมนะครับอ
ันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากสำหรับในความคิดผมเพราะว่าคนเรานะบางคนไม่ต้องถึงขนาด90แค่เริ่มสตาร์ท60ครับพวกผมหลายคนเนี่ยนะครับโอเคอาจจะเซย์กูดบายไปแล้วก็หมายว่าไปอยู่ที่โลกอื่นแล้วหรือว่าบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงแต่แสดงว่าคุณหมอนี่ท่านอะไรอะรักษาสุขภาพดีมากและนอกจากนั้นก็คือเรื่องของ mentality ก็คือในเรื่องของภาวะจิตใจเรื่องอะไรต่างๆคือมันจะไม่ใช่เฉพาะทางด้านกายภาพอย่างเดียวคน90ที่อยู่ได้คือหูตาท่านก็ยังดีความจำยังดีการโต้ตอบความคิดเห็นนะครับยังแจ่มชัดมากเลยผมว่าอาจจะได้ทำงานไปได้ถึง100แล้วดูแล้วนะยังแข็งแรงหน้าตาอิ่มแย้มแจ่มใสนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้คุณหมอสามารถทำงานคือหมายว่าคนอื่นเนี่ยร่วมทำยินดีที่จะร่วมทำงานกับท่านนะฮะทีนี้พูดถึงเยาวชนรุ่นใหม่สิ่งที่เราวิตกและห่วงใยกันก่อนที่จะไปถึงว่าจะใช้ภาวะผู้นำอย่างคุณหมออย่างไรเนี่ยนะครับก็คือว่าน่าห่วงที่สังคมไทยตอนหลังเนี่ยรุ่นใหม่ๆให้ความสนใจในเรื่องการใฝ่หาความรู้น้อยลดน้อยลงนะโอเคอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเยอะแต่มีคนศึกษาวิจัยเขาบอกว่าที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมดิจิทัลอะไรต่ออะไรต่างๆไทยนะไม่ใช่เพื่อหาความรู้อะนะครับแต่มันเป็นเรื่องกิจกรรมบันเทิงเรื่องอะไรอย่างอื่นนะผมบาดเจ็บไปแล้วคืออาจจะตามไม่ทันโลกอันนี้แต่ว่ามันคือเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเด็กรุ่นใหม่ประเทศว่าพอดีผมมีโอกาสที่ไปไม่ว่าจะไปคัดเลือกไปสอนพวกนักเรียนต่างชาติเนี่ยนะเวียดนามจีนเวียดนามพวกเนี้ยกระตือรือร้นมากนะในการของมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์ที่เวียดนามตอนปริญญาหลักสูตรอินเตอร์รุ่นแรกๆของเรานะครับพอสัมภาษณ์เสร็จเด็กเข้ามาถามผมเขาบอกว่าเขาน่ะรู้ตัวนะว่าภาษาอังกฤษเขายังไม่ดีพอถ้าไม่ถูกคัดเลือกเนี่ยเขาก็ไม่เสียใจหรอกแต่เขาอยากจะทดสอบตัวเองนะครับว่าเขาระดับความรู้ความทั้งภาษาอะไรเขาเป็นอย่างไรบ้างผมบอกเด็กไทยไม่มีคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะว่าคือบ้านเราเนี่ยสถานศึกษามันมีมากขึ้นคือถ้ามีทั้งมหาลัยของรัฐเกิดขึ้นมากมายมีทั้งมหาลัยเอกชนมีทั้งมหาลัยเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หนึ่งฉันก็ไปเรียนอันนึงคือถ้ารุ่นผมตั้งแต่รุ่นคุณหมอรุ่นอะไรต่างเนี่ยถ้าเราสอบมศแต่ก่อนเรียกมศห้าไม่ได้นี่นะหรือมหาลัยไม่ได้เหมือนกับจบสิ้นเลยเราไม่รู้จะไปเรียนอะไรต่างๆแต่เขาเนี่ยและนอกอย่างนั้นนะครับคือเรื่องภาษาก็เหมือนกันนะครับผมเห็นทั้งที่เวียดนามทั้งที่พม่านะหกโมงเช้ามาแล้วเริ่มเรียนไปเรียนภาษาเตรียมตัวพ่อแม่มาอะไรต่ออะไรนะฮะโอ้กระตือรือร้นมากเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยผมสังเกตดูอาจารย์มหาลัยอะไรต่างๆเลยนะมหาลัยในเวียดนามในพม่าในจีนเองเนี่ยเริ่มจบมหาลัยที่เด่นๆมีชื่อในอเมริกาในยุโรปแต่ของเรากับลดน้อยถอยลงแถมมีทุนให้ยังหาที่เรียนได้ผมก็ยังงงเพราะว่ารุ่นผมนี่คือปัญหาเราคือเรื่องทุนแต่นี่ทุนก็มีให้แม่นั่นวันมาถึงว่าความถ้าใช้ความเป็นภาวะผู้นำของคุณหมอก็คือหนึ่งเลยเรื่องของการใฝ่หาความรู้ไม่เพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นคนอื่นเนี่ยคุณหมอคงไม่มีโอกาสเรียนถึงระดับมหาลัยโดยเฉพาะคณะแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการที่ยอมรับคนอื่นด้วยยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากคนอื่นพบปัญหาอย่างหนึ่งของคนยิ่งมีการศึกษาดีๆ
อะไรมากๆเองเนี่ยคือการอีโก้นะคือการอวดดีอวดนั่นนะครับไม่ค่อยยอมรับคนอื่นแต่คุณหมอจะนั่นแม้แต่อย่างผมมาท่านนี่โอ้ยโดยสถานภาพท่านกับผมมีต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นอะไรต่ออะไรต่างมาแต่ก็ยังให้ความเป็นกันเองนะฮะให้ความสิทธิสมเป็นกันเองอันนี้ผมคิดว่ารุ่นใหม่จะต้องหมายถึงโดยเฉพาะของไทยนะจะต้องปรับตัวการเรียนรู้เมื่อผมเทียบกับเด็กในที่ผมสอนมาอย่างในเวียดนามในลาวในกัมพูชาเนี่ยเขายังมีลักษณะนี้สูงอยู่สูงกว่าเด็กไทยนะเด็กไทยสองบางทีนะจบเทอมเดียวปีเดียวถามอาจารย์ที่ชื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่รู้แล้วขณะเป็นอาจารย์ทำเรียนดูวินิจฉัยให้นะฮะมันก็เป็นเรื่องของภาวะผู้นำกันคือการที่เรารู้จักที่เรียกว่าในภาษาอังกฤษว่า recognize คนอื่นเนี่ยนะครับเราก็มักจะได้รับการตอบรับตอบแทนที่ดีนะฮะ อย่างผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ติดต่ออะไรกับลูกศิษย์เก่าเขาก็ให้ความร่วมมือที่ดีนะครับรวมทั้งคนอื่นด้วยนะครับครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นลักษณะเด่นของคุณหมอที่ควรจะเรียนรู้และเอาไปใช้นะครับทั้งในการทำงานในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะฮะก็ที่จริงตอนแรกว่า90เราจะห่วงสุขภาพของท่านเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องห่วงสุขภาพตัวเองมากกว่าคุณหมออีกเพราะคุณหมอท่านยังแข็งแรงยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ท่านยังทำหมายว่าท่านก็ยังทำประโยชน์อะไรให้กับวงการโดยเฉพาะวงการการศึกษาของไทยเนาะเพราะการเมืองตอนนี้ก็คงจะวางมือไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็อยากให้ท่านทำอย่างนี้ในลักษณะนี้ต่อซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวมมากนะครับ